วันนี้อาจารย์เมย์มีเมนูเค้กมาทำทานกันแต่เค้กของเรามีเค้กมีดอกอัญชันใช่แล้วเค้กของเราเป็นเนื้อเค้กแบบไหนเป็นชิฟฟ่อนแต่เป็นชิฟฟ่อนโบราณการที่จะเอาสีออกมาจากดอกอัญชันเนี่ยเราจะใช้วิธีการ infuse infuse เนี่ยคืออะไร infuse คือสมมติเราจะใส่น้ำก็จะออกง่ายแต่ส่วนมากน้ำก็ต้องร้อนแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำใช้นมวันนี้เลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะอันนี้วันนี้เราจะใช้120นะพอเวลาเนาะเขา infuse เสร็จแล้วใช่ไหมเราจะใช้จริงๆอ่ะแค่70เองด้วยความที่ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้แบบนี้สีดอกอัญชันน่าจะออกยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาไปอุ่นในไมโครเวฟให้เขาร้อนแล้วสีก็จะออกง่ายขึ้นอ่ะส่วนผสมเริ่มอุ่นๆเราจะเห็นว่าสีนมตอนนี้ออกมาไม่ค่อยสวยเลยมันอาจจะดูแบบอุ้ยยังเทาๆใจเย็นๆค่ะทิ้งเอาไว้ตัวนมกับอัญชันเนี่ยออกมาเป็นสีฟ้าเข้มๆเลยเราไม่ได้เล่นมายากลจริงๆใช่ไหมใช่ดุด้วยโอเคอันนี้คือของจริงอาจารย์เมย์บอกว่าหลังจากข้ามคืนเสร็จแล้วสีเขาจะเข้มขึ้นแบบนี้เลยสวยมากถ้าพูดถึงส่วนผสมของชิฟฟ่อนเราจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆค่ะส่วนผสมแรกที่จำเป็นเนี่ยนะคะเราใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยให้เนื้อชิฟฟ่อนเค้กของเราหวานมันใส่ลงไปน้ำมันวานิลาชนิดน้ำไข่แดงของเหลวทั้งหมดอยู่ในอ่างผสมแล้วหลังจากเจอไข่แดงแล้วสีเขาจะอมเขียวๆหน่อยนะนิดนึงแต่ไม่เขียวมากโอเคโอเคผงฟูใส่ลงไปที่แป้งแป้งข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดทำไมให้เขานุ่มขึ้นเติมลงไปนะคะขั้นตอนนี้ไม่มีปัญหาในการคน จะคนซ้ายคนขวาคนยังไงก็ได้ขอให้เข้ากันไม่ต้องระมัดระวังว่าส่วนผสมจะยุบเพราะยังไม่มีแรงลงไปพักส่วนผสมที่1ไว้ขั้นตอนที่2ไข่ขาวอุณหภูมิห้องนะทำไมไข่ขาวต้องเลือกใช้ไข่ขาวอุณหภูมิห้องเพราะเวลาสมมุติเราใช้ไข่ขาวเย็นใช่ไหมมันก็มีความชื้นเยอะมันตีเท่าไหร่ก็ตีไม่คุ้นตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาก่อนประมาณ30วิสูงสุดเลยพอเราเห็นส่วนผสมของเราเริ่มเป็นฟองขึ้นมาแล้วใส่น้ำตาลได้เลยค่ะโอเคตีถึงเข้าข้นแล้วนะคะเวลาบางคนก็บอกมีเวลาไหมจริงๆอ่ะก็ประมาณ1นาทีครึ่งนะโอเคไข่ขาวได้แล้วยังเช็คยังไงหรอยอดไม่ตกเนาะไม่นิ่มโอเคเราเทส่วนผสมของเราลงอ่างใหญ่ขึ้นจะได้คนง่ายขึ้นนะเราใช้วิธีการตะล่อมตักเยอะแค่ไหนครึ่งหนึ่งห้ามหยิบเดี๋ยวมาเขาไหลออกมา
ชิฟฟ่อนของเราอบเสร็จแล้วเราจะไม่เสิร์ฟแค่นี้ถูกไหมใช่เราจะมีหน้าฟัดใช่ไหมเขาเรียกว่าหน้าอะไรฟรอสติ้งฟรอสติ้งเราจะมีฟรอสติ้งอร่อยๆอยู่ข้างบนด้วยแน่นอนการทำฟรอสติ้งให้อร่อยเนี่ยส่วนผสมแรกของเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้ฟรอสติ้งของเราหอมอร่อยยาวนานอีกหนึ่งส่วนผสมวันนี้เราสองคนเลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยให้ฟรอสติ้งของเรามีรสชาติหวานมันส่วนผสม2อย่างอยู่ในนี้แล้วคนให้เข้ากันแป้งข้าวโพดต้องใส่ตอนส่วนผสมยังไม่ร้อนเพราะถ้าใส่ตอนร้อนแล้วจะเป็นลูกนะจ๊ะอุ่นผงวานิลาชนิดน้ำจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปเรามีแป้งข้าวโพดในนี้เพราะฉะนั้นหมั่นคนส่วนผสมนะคะหอมจังเลยนะคนแล้วค่ะสังเกตง่ายๆนะคะตรงกลางมีฟองตรงกลางขึ้นมาแบบนี้แปลว่าใช้ได้ต้องรอจนกระทั่งมีนะเรียบร้อยแล้วจัดใส่จานแบบนี้มามีเสิร์ฟยังไงบ้างก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ใช่เราอยากรู้ทำไมอ่ะทำยังไงถึงหน้าตาเป็นแบบนี้ได้อ๋ออันนี้เราก็เอาอัญชันสดเนาะทาไข่ขาวเสร็จแล้วนะเดงก็เอาน้ำตาลคลุกเดงก็ปล่อยให้เขาแห้งเดงเขาจะเก็บความสดได้นานโอ้สวยมากเลยเนาะใช่พอแล้วเราขออนุญาตเป็นตัวแทนของทุกคนในการชิมเค้กอาจารย์เมย์ว่าอร่อยจริงๆสมคำร่ำลือหรือเปล่าอุ้ยมันกลับมาที่เดิมนะนี่คือชิฟฟ่อนที่ดีใช่โอ้โหดูเนื้อนี่เอาฟองน้ำมาให้เรากินหรือเปล่าค่ะเปล่าเค้กเค้กนะเค้กนะนะสีธรรมชาตินะว้าวกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าเห็นบรรยากาศข้างในร้านณฮิมคาเฟ่นะฮะเรียกได้ว่าเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจริงๆนะครับอุ้ยประดีผู้ดีเก่าอะ wow. ทำอะไรต้องวิจิตรบรรเจงคุณผู้ชมมีสตรอเบอรี่หวานๆใส่ลงไปที่สปันช์นุ่มๆแล้วก็เลเยอร์ด้วยกันกับวิปปิ้งครีม